ดูเคราะห์ประเสริฐของเขานี่สิว่าแต่คอนี้ได้มาจากไหนวะเนี่ยหรือว่ามันอยู่ข้างๆหายตั้งแต่แรกหมดแต่พรรณนาอยู่นั่นแหละถุยสวัสดีทุกผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวผมต้องประสานแล้วเกม Giddy Wood with Benefit 4D ครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมนะที่เขาเรียกว่าเป็นเกมแนวปีนเขานั่นเองครับตามชื่อเกมเลยครับว่า Giddy Wood ซึ่งถ้าจะแปลไทยตรงตัวนี้น่าจะแปลว่าข้ามมันไปครับหรือว่าข้ามมันไปนั่นแหละครับแต่ประมาณนั้นหรือว่าถ้าจะเรียกแปลชื่อเต็มของมันเนี่ยก็น่าจะแปลว่าข้ามมันไปกับ Benefit 4D ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ภายหลังเนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากเกมที่ชื่อว่า Sexy Hikingก็มันมีอยู่ใน reference อยู่ในเกมนี้เยอะมากเลยแหละครับ Sexy Hiking เนี่ยแม้แต่ Easter Egg ของเขานี่ก็มีด้วยซ้ำแต่ก็ Sexy Hiking เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ออกมาเมื่อปี2002ครับโดยดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าจาซูโวซึ่งไอเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมฟรีไม่ได้เสียตังอะไรสักบาทนึงเลยซึ่งไอ Sexy Hiking เนี่ยสำหรับผมนี่มันก็เป็นเกมในสมัยก่อนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยพูดถึงกราฟิกเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่ากราฟิกในสมัยนั้นเนี่ยก็หอวอยอไม่เอกอยู่ครับหรือว่าห่วยนั่นแหละซึ่ง Sexy Hiking กับ Giddy Void เนี่ยมันก็เป็นเกมที่แบบว่าเซมิเนียลกันเลยครับแต่เพียงแค่ว่า Sexy Hiking เนี่ยมันก็มีแบบว่าเดินอยู่บ้างแต่ Giddy Void นี่สิครับฉีกกฎทุกอย่างก็คือพี่ Benefit 4D แกเนี่ยเขาก็ไม่มีขาให้เดินอีกแล้วก็มีแค่ไหเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละแล้วก็เหลือแต่ท่อนบนแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้ค้อนอย่างเดียวครับก็ไม่เหมือนกับไอSexy Hiking นะที่ว่าเดินไปได้แล้วก็สามารถข้ามไปได้อย่างเดียวครับเพราะงั้นสำหรับ Sexy Hiking เนี่ยมันก็ถือว่า not too bad มากแต่มาเจอกับ Giddy Void เนี่ยมันก็แปลว่ามันอยู่คนละยุคกันเลยแหละครับแต่ก็โอเคครับก็มาดูกันซิว่าไอ้เจ้า Giddy Void นี่มันจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับ If you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view starting over is harder than starting upIf you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. ช่วงนี้ผมซิกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับกับเสียงไอเนี่ยฮึโอ้ฮึโอเคเอาตกซะงั้นฮึโอเคค่อยๆไปต้องใช้สมาธิเนาะค่อยไปครับโอ้หล่นโอ้หล่นหล่นโอ้หล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วอู้เหมือนงั้นแหละโอเคขึ้นไปครับฮึบ All right thanks for coming with me on this trip I'll understand if you have to take a break at any point just find a safe place to stop and quit the game don't worry I'll save your progress always even your mistakesThis game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Oh, no. Mysterious check designer who was known at the time as the father of B games. And B games are roughly similar to the game of check.ครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีใครรู้ชื่อจริงเขาด้วยเป็นแค่ชื่อในวงการเฉยๆครับโอ้ยาค่อยไปค่อยไปงั้นแหละนี่มันรู้เขื่อนจะคือปราสาทหรือนี่ way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. ปราสาทชวนสิมีใครรู้
Oop. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain. Okay, ครับ เด้งนิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะว่าเขาช่วยมันทาได้อยู่บ้างโอ้โหโดนเลยโดนคอนกรีตอะไรสักอย่างอ่ะโอ้ my gosh โอ้โหฮึบฮึบโอ้ยงั้นละอึ๊บอย่าหล่นอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะฮึบเขาบอกว่าอาทรีนะก็แปลว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวครับเป็นฟอร์ดี้เนี่ยOh. And you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real.ขึ้นไปครับ The obstacles in sexy hiking are unyielding.And that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure if Jazzo intended to make a frustrating game. ค่อยขึ้นไปครับแบบคนที่ต้องใช้สมาธิแบบที่เขาเรียกว่ามีจิตนะครับวิญญาณที่สมบูรณ์แบบนะครับ I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle.Was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. นั่นแหละนี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจนเทิลอยู่เหนือเกมที่หลายๆคนเคยหัวร้อนนั่นแหละฮะแบบนั้นแหละreach the top และAt that point, you couldn't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Lol. For years now, people have been predicting that Super Mario Kart would open a store and assemble into a world. For the most part, that hasn't happened. Because the objects in the stores are trash. ฟังเข้าไป ฟังผู้เขาพูดไป Or that they're badly made.โอ้ยหล่อนอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมต้องหล่อนอย่างงี้นี่ไม่เข้าใจเลยเอ้ยปุ๊บอูด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 โอ้โอ้โหหัวใจฉันเจ็บแล้วเนี่ยเพราะว่าThe bouncy. We've poured more and more resources into this vast digital landfill that we call the internet. In our vastly outnumbered ways, อย่างนั้นแหละความรวดเร็วอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นแล้ว Trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. You can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy.โอ้ยมาแล้วอย่าไปสนใจมันนะครับไอพวกยุงพวกยุงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยฮึบเฮ้Untitled. Everything's fresh for about 6 seconds until some newer thing beckons and we hit refresh. And there's years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Hup! มันYou just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ไว้ก่อนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับGuild Wars พาร์ทแรกก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็ได้มาไกลก็ประมาณนี้แหละ
แต่ก็โอเคครับก็สำหรับเกดิโอโบอิบุเป็นในฟอร์ดี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็มีอาการหัวร้อนอีกนิดหน่อยนะในตัวผมอ่ะแต่ก็โอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเกมเกดิโอโบอิบุเป็นในฟอร์ดี้ในพาร์ทแรกพาร์ทสองคามิสุครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนี่นะครับที่มาติดตามคุณมาถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็พี่เบเนตฟอร์ดี้อย่างเราด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเกมหรือว่าเกดิโอวิทเบเนตฟอร์ดี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาติดตามคุณมาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับเย่